โจ๊กครับผมเองนะฮะอันนี้มาถ่ายคลิปแบบที่ชุลโหงอีกแล้วใครหลายๆคนที่ติดตามผมตั้งแต่แรกก็จะรู้สึกว่าเอ้ยพี่เม้งเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยทำอะไรเกี่ยวกับไรเดอร์เลยนะครับอันนี้ก็คือผมก็จะกลับมาทำแหละจริงๆก็ไม่ได้เลิกหรอกแค่ไม่ได้ทำเยอะเท่าเมื่อก่อนแล้วนะครับวันนี้มีของมาอัปเดตกันซึ่งมันอยู่ในกล่องนี้กล่องมันใหญ่มากคุณผู้ชมจริงๆสั่งไปน่าจะประมาณวันจันทร์นะคุณผู้ชมซึ่งวันที่ผมถ่ายคลิปนี้นี่คือวันพุธนะครับซึ่งมันของส่งไวมากแค่วันเดียวเท่านั้นเองเพราะว่าของส่งจริงๆมันประมาณวันอังคารโอ้ดูเขาแพ็คใส่กระดาษมีอะไรวะเนี่ยกรมควบคุมอุณหภูมิห้อง What the fuck โอ้เห็นสีมันแล้วนี่วัดผมว่าคนที่ส่งของให้ผมเขาน่าจะเรียนพวกต่อวงจรนี่ครับคุณผู้ชมหมดหรือยังนี่มีนี้ด้วยเดี๋ยวมันโอ้โหนี่เดี๋ยวแกะให้ดูเดี๋ยวผมแกะให้ดูตื่นเต้นคือชาวบ้านเขามีกันไปนานแล้วผมเพิ่งจะมีนี่ซีโรวันไดเวอร์ครับโอ้ยอ้าวเขาไม่ได้ใส่ทันโอ้ยังโอเคสภาพยังโอเคอยู่นะยังใหม่อยู่เป็นผมสั่งมาเป็นมือสองนะครับได้มาอันนี้ตัวราคาอยู่ที่1,400กว่าบาทตอนแรกคือมันเป็นเว็บประมูลเว้ยคือผมกะว่าจะประมูลสักไม่เกิน1,500แล้วก็จะเอาเลยเพราะว่ามันเป็นงานนอกกล่องด้วยนะครับทีนี้ฟลุ๊กผมลงไป1,400แล้วเขาปิดให้ผมนะครับก็เลยอ่ะได้มาเลยแบบฟุกๆไอ้ตัวนี้ตัวสายอะเดี๋ยวไม่ต้องแกะเช็คแล้วกันเอาในคลิปเอาแค่ดูนี้พอนะเดี๋ยวผมค่อยไปเช็คของที่หลังโอ้โหว้าวโอ้ยังใหม่อยู่นะครับยังใหม่อยู่ไม่ได้มีรอยนิดนึงแต่ผมไม่ได้ซีเรียสอะไรมากนะครับมีรอยตรงนี้รอยที่มันวางกับพื้นอ่ะอู้สวยนี่หลังสุดแล้วพอเวลาใส่พอดไลท์คีย์เข้าไปมันก็จะปึ๊บว้าโอ้โหก็สวยเลยนะครับอ๋อตกใจว่ามีรอยนึกตกใจว่ามีรอยเอาเขาติดสติกเกอร์ไว้มาใสๆไม่มีรอยนะครับโอเคโอ้จริงๆคือตอนแรกก็กะจะไม่ได้เก็บซีโรวันอะไรขนาดนั้นหรอกนะครับแต่ว่าทีเนี้ยผมพีของซีโรวันไปที่เป็นตัวอีเดนที่เป็นตัวร้ายในเดอะมูฟวี่นะครับแต่ทีเนี้ยถ้าเกิดพีไปปุ๊บเนี่ยมันจะเล่นไม่ได้ถ้าเกิดว่าไม่มีซีโรวันไดเวอร์ก็เลยซื้อมานะครับแล้วตัวนี้พอดีเห็นว่ามันราคาแบบไม่ได้เกินเป้าที่หวังไว้แล้วก็เลยจัด คลิปนี้มีประมาณเท่านี้นะครับสั้นๆง่ายๆจบๆนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าๆเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ดูอีกทีนึงแล้วกันนะครับที่เป็นซีรีส์แยกเกี่ยวกับไรเดอร์ของสะสมของผมว่าจะมีของอะไรมาใหม่บ้างนะครับอนาคตนี่น่าจะมีตัวผมพีเดี๋ยวบ้างว่าพีเยอะจะมี SSS Isu ที่พี่มินาพีไปนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเกี่ยวกับซีรีส์วันที่เป็นไดเวอร์เนี่ยของเล่นอ่ะก็จะเป็นตัวอาร์คไดเวอร์น่าจะมาช่วงประมาณเดือนมกรานะครับมกราถึงกุมภาผมจำไม่ได้แต่ช่วงประมาณเดือน2เดือนนี่แหละได้ดูแน่นอนนะครับถ้าของมาถึงโอเคคลิปนี้มีเท่านี้ก็ผมเพิ่งกลับมาจากทำงานเลยนะเนี่ยโอเคไปละบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่องต่อมาครับผมเจอกันใหม่ในคลิปเล่าเรื่องหรือไม่ก็คลิปไลฟ์สไตล์นะครับไปละ turns to a rider kick. Rising impact! แม่งโคตรสวยเลยว่ะ